ล่าสุดผมไปอ่านเจอในตลาดข่าวออนไลน์ที่มีผู้ที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของควันตั้มกับญี่ปุ่นแล้วก็คำว่าแผนพัฒนาชาติ20ปีข้างหน้าซึ่งมันก็ผมก็เคยได้ยินแผนพัฒนาชาติของบ้านเราทีนี้โอเคบ้านเราก็ว่ากันไปแต่ที่ของญี่ปุ่นเขาว่ากันในเรื่องควันตั้มล้วนๆซึ่งผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจผมก็เลยอยากจะให้ลุงหงช่วยขยายความหน่อยครับไม่ใช่เรื่องเล่นในเรื่องนี้นะครับนี่ต้องถือโอกาสเทียบเคียงนะครับว่าเทียบเคียงที่ลุงพูดกันบ่อยมากสิ่งนี้ก็คือโยงมาอย่างพุทธศาสตร์สักนิดนึงก่อนนะฮะที่มันจะก่อไปเป็นควันตั้มพุทธศาสตร์มันจะมีหัวข้อธรรมหัวข้อธรรมสิ่งหนึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนี่แหละมันจะเริ่มมาจากอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดคำว่าสังขารไอ้ตัวสังขารนี่แปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งแปลว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับไอ้ที่มันเร็วเร็วเร็วแสนเร็วเนี่ยฮะภาวะนี้นะฮะเรียกว่าควันตั้มเกิดดับเร็วๆภาวะเนี่ยภาวะนี้สภาวะนี้ฮะมันเป็นควันตั้มควันตั้มเร็วเร็วชนิดที่ว่าโอ้ยเลยครับโอเคนะนี่จับจุดแล้วว่าภาษาของพุทธศาสตร์พูดมาก่อนแล้วแต่ไม่มีใครมาแปลงภาษาพุทธศาสตร์มาเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คือควอนตัมก็มีลุงงอกนี่นะฮะจับสองนี้มารวมกันให้มันอยู่คนละฝั่งแต่มันไปได้จริงๆนะเอาละเอาละกลับมาถึงควอนตัมที่พูดคอมพิวเตอร์ที่พูดกันนะเดิมนะที่บอกว่ามี 1G 2G 3G 4G ตอนนี้ยุคสมัยนี้ในปัจจุบันเร่งเร้าเรื่องของ 5G ต่อไปก็ 6G 7G 8G ไปเรื่อยเลยครับคือจะมีความเร็วมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเป็นลำดับโอเคนะนี่พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาจะเป็นไปเช่นนั้นต่อไปนะครับเอาล่ะกลับมาถึงคอมพิวเตอร์แรกๆนะฮะลุงหงอกไม่ได้เคยเรียนมาโดยตรงนะฮะแต่ฟังจับต้นชนปลายจับหัวใส่หางจับหางใส่กลางบ้างนะฮะนั่นคือเรื่องของตัวเลขพื้นฐานนะฮะ01 10 01 10อย่างเงี้ย01010010อย่างเงี้ยฮะนั่นคือสมัยแรกๆทีเดียวนะครับเพราะต่อมาก็เป็นลักษณะ01นะ10คือมาแยกตรงกลางให้เนี่ย0110มารูปแบบนี้ก็พัฒนากันมาเรื่อยไอ้ตรงนี้มันพูดว่าไงมันก็พูดยากอ่ะคือควอนตัมมันอยู่ตรงเนี้ยไม่จะว่าไงครับลักษณะควอนตัมเอามา01มาถึงควอนตัมที่พูดถึงกันเสมอๆก็คือนี่คำว่าควอนตัมแท้จริงก็คือเรื่องของมันเป็นอย่างเงี้ย10 01 1001เงี้ย1001เงี้ยไอ้00มันย้ำนะ1001 1001เห็นไหมงั้นจะมาลงที่ตรงกลางที่0เนี่ยตัวนั้นมันจะมีความเร็วสูงมากเอาล่ะพอเริ่มเข้าใจคำว่าภาวะควอนตัมบ้างเล็กน้อยนะกลับมาถึงตรงนี้ก็ความหมายเดียวกันก็นั่นแหละ01เห็นไหม10 01 10ทำนองเดียวกันแต่มันมีตัวกลางที่มาพาดผ่านตรงเนี้ยตรงกลางนี่ตรงกลางที่มาพาดผ่านตรงนี้แหละครับที่ควอนตัมมาไม่ได้นะครับ งั้นควอนตัมเขาก็ได้กันแค่ตรงนี้มาถึงปุ๊บก็ปะทะก็ออกไปอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ฝั่งนี้เหมือนกันนะออกไปเงี้ยไอ้ตรงที่มันเป็นตรงกลางเนี่ยเขาจะไม่ได้เพราะตรงกลางมันจะเป็นความว่างอยู่นะครับมันเป็นความว่างตรงกลางเขียนภาพนี้มันก็น่าจะเป็นอย่างงี้ซะมากกว่านะครับ1 1เนี่ยตรงกลางเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละฮะลุงพูดเสมอว่า PE นะครับ PEพลังงานบริสุทธิ์นะฮะตรงนี้ก็คือตรงนี้พอเห็นไหมครับPE พลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างควอนตัมที่เขามีอยู่ตรงนี้เห็นตัว PE เนี่ยมันจะเป็นตัวกลางกั้นตัวกลางกั้นมันประหลาดมากนะฮะเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่กำแพงนะครับมันเป็นคลื่นเป็นนามธรรมล้วนๆเลยครับ
ตัวพระอินทร์เป็นนามธรรมที่บริสุทธิ์นะครับมันก็สอดแทรกเฉยๆนะครับแต่ไม่สามารถที่จะลงเอยตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นควอนตัมต่อไปนี้จะมีคำว่าเร็วแรงขึ้นไปเรื่อย 5G 6G ที่เขาจะพัฒนากันต่อไปเนี่ยคำว่าควอนตัมก็โอเคแล้วครับที่ทางด้านญี่ปุ่นเขาวางแผนพัฒนาชาติเป็น20ปีให้เน้นหนักทางด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ถูกแล้วล่ะครับอีกอย่างเขาเทคโนโลยีเขาสูงมากนะฮะเพราะสิ่งหนึ่งเขาทำได้ก็คือซูเปอร์คอนดักเตอร์ในญี่ปุ่นตอนนี้เขาจะแน่มากนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เกินความเชื่อมากครับคำว่าควอนตัมคำว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์มันเป็นอย่างนี้ครับง่ายจะตายไปไม่รู้ว่านี่คือสสารก้อนหนึ่งอะไรกันสารก้อนเนี้ยสสารก้อนเนี้ยถ้าหากว่าไอ้วางอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในเครื่องคอนโทรลก็เนี้ยอันนี้มันจะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเองนะมันอยู่ตรงกลางแปลว่ามันจะร้ายแรงดึงดูดเพราะเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยตัวก็คือแรงโน้มถ่วงนะครับแรงดูดของโลกก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกแต่เจ้าซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยมันจะเหนือแรงดึงดูดของโลกนี่เทคโนโลยีเขาแน่มากนะญี่ปุ่นเขาจะแน่ตรงนี้แน่มากด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงทำยังไงแบบไหนนะฮะแต่เขาทำได้คำว่าแต่ก่อนนั้นก็พวกเซมิคอนดักเตอร์สารกึ่งตัวนำครึ่งหนึ่งเป็นตัวนำอีกครึ่งไม่ใช่ตัวนำเลยทีนี้พอเวลาเขาพัฒนามากๆต่อไปก็ไม่ใช่เป็นตัวนำเลยล่ะครับแต่มันเป็นตัวนำโอ้โหก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับตรงนี้ลุงหอกก็พูดต่อไปไม่ได้ล่ะครับตรงนี้แต่รู้ว่าสภาวะมันเป็นอย่างนั้นทำไมถึงไม่รู้ตรงนั้นเพราะว่าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวของเราว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างควอนตัมนั่นเอง PE เนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างควอนตัมเพราะฉะนั้นตัว PE พลังงานที่บริสุทธิ์นี่ก็มาเร็วมาแรงเหมือนกันครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ถ้าหากว่าเข้าใจตรงกันแล้วท่านอยู่หน้าจอที่เราครับมันมีวิธีที่ง่ายๆต่อไปจะรักษาผู้คนผ่านหน้าจอเนี่ยท่านอยู่ที่บ้านท่านคอยดูไว้แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าหยอดเหรียญหรือเปล่าไม่รู้นะว่าครับเป็นนเอาก็เล่าสู่กันฟังแค่นี้นะครับเราไม่ใช่นักวิชาการที่ต้องไปคิดคำนวณจนกระทั่งหัวงอหัวผูกประมาณนั้นรู้เข้าใจแค่ตรงนี้ปรับตัวให้ทันนะครับมนุษย์ทั่วไปที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้มันจะแพ้คลื่นครับโรคแพ้คลื่นผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะโรคไฮเทคในวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาเคมีมาใช้ในจบข่าวเลยไปไม่รอดแน่นอนนะครับดังนั้นการแพทย์ปัจจุบันก็จะเจอทางตันเหมือนกันที่ใช้เคมีไม่ว่าจะเป็นฉีดหรือจะไปกินเจอทางตันแน่ๆครับงั้นเภสัชกรตรงนั้นผมไม่ทราบนะครับว่านะท่านไม่ตกหรอกครับเพราะว่าท่านก็เรียนมาประกอบอาชีพไปว่าโครงสร้างเดิมๆมันยังคงมีอยู่ใช่มั้ยก็ประกอบอาชีพไปแต่บุคคลที่จะมาคิดอยู่คิดยาทุกวันเนี่ยไม่ไหวแล้วครับไปต่อไม่ได้เพราะว่าลงทุนสูงมากปัจจุบันนี่ยาทุกเม็ดเป็นพิษหมดแล้วนี่คือภาษาลุงงอนะครับน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาใบไม้เป็นยาดีไม่ดีเสียงลูกงอเป็นยาแสงออกจากลูกงอเป็นยาความร้อนจากลูกงอเป็นยามันจะคอยดูเพราะฉะนั้นคอยติดตามด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมหัศจรรย์พันลึกมากที่มันจะเข้ามาสู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกวันนี้หนีไปไหนก็ไม่พ้นครับเรื่องของคลื่นจะแย่เพราะคลื่นจะคุณภาพชีวิตที่ต่ำลงก็เพราะคลื่นนะครับคลื่นมันมองไม่เห็นตัวแต่เวลามันเป็นมันซึมลึกไปเรื่อย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 จนทั้งสุดท้ายแล้วก็เดินเป็นคิงคองเลยครับนั่นแหละคืออันไซเมอร์พาร์กินสันนะครับนี่คือตัวนี้ซึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นทำให้หายขาดได้นะครับที่บอกว่าอันไซเมอร์และพาร์กินสันนะครับมันจะต่อเนื่องกันสองสิ่งนี้ผมเรียกว่านี่คือโรคไฮเทคเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับยิ่งสูงวัยยิ่งหนักข้อเพราะฉะนั้นดีแล้วครับที่มีลุงหอกเข้ามาเผยแผ่แบ่งปันเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ให้กับกันและกันระหว่างคนที่อยู่ในจอและอยู่หน้าจอท่านที่เคารพจะเป็นกี่ล้านคนเลยครับ 7,000 ล้านคนก็ผมก็ว่าไปได้นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมได้ครับถ้าไม่มีก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับอยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่ยากมากเพราะมันเป็นคลื่นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทางก็จะมีการป้องกันตัวเองก็ตามมาบ้านเราดีทีวีสตาร์นี่แห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันนี้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่และอยู่ได้ในชั้นบรรยากาศใดๆก็ได้อยู่ในสังคมเรามีเรี่ยวแรงแข็งขันคิดทำอะไรก็ประกอบชีพสำเร็จต่อไปนะเอวังก็มีแต่ครับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิน thank you very big